ค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องพลอยจะมาทำไข่ดองน้ำปลากินนะคะแต่ตอนนี้เราได้ไข่มาแล้วได้กระเทียมมาแล้วแล้วก็เราจะต้องไปหาวัตถุดิบอื่นต่อค่ะแต่เราก็ได้แค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่มีรถเข็นใช่วันนี้คนเยอะมากไม่มีรถเข็นเลยต้องหิ้วค่ะต้องถือโอเคสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องน้องฟ้าค่ะเราเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำไข่ดองน้ำปลาที่ดิบกันดีเลยไข่นะคะเป็นต้องเป็นไข่ก่อนชั้นที่นะคะมีเป็นน้ำตาลเผ็ดกับน้ำปลานี่พริกแดงนะคะนี่กระเทียมแค่นี้เราจะลองใส่นี่ค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็วิธีทำขั้นแรกเลยนะคะเราต้องแยกไข่ขาวไข่แดงกันก่อนไม่แยกอ่ะอะไรนะคือประเด็นคือแบบว่าพอถึงตอกไข่อะไข่มันไม่แยกอ่ะมันจะมีฝอยๆออกมาค่ะกี้ทำอะไรนะเมื่อกี้นะคะทำผิดเผลอคว่ำไข่ไข่แดงไข่แตกอ่ะฟองที่สองฟองที่สองมันอาจจะมีไข่ขาวแล้วไข่ขาวชึบเรียบร้อยได้มา7ฟองนะคะนี่พ่อน้องฟ้าทำไข่แดงแตกไป1ฟองนะคะมาค่ะนี่ค่ะนี่พี่กระเทียมก็เสร็จแล้วพ่อทำให้ไปแล้วก็จะไปดองน้ำปลากันเถอะแล้วก็จาไปแล้วเราก็จะมาทำน้ำดองนะคะเอ้าน้องมาตีหัวพี่ทำไมแล้วเราก็จะต้องเทน้ำปลาไป4ช้อนนะคะเทเลยไปแล้วนี่นะคะน้ำปลา1ช้อนแล้วเทลงไปเลยน้องไป4ช้อนนะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่า8ช้อนขนไม้ทำกันตกใจอะไรวะตกใจหมดขนเลยวะเติมลงไปค่ะน้ำเปล่า8ช้อนนะคะเพื่อลดความเค็มของน้ำปลาน้ำตาลค่ะครึ่งช้อนนะคะเอ้ยประมาณนี้นะคะเทเลยโอ้ลุยโอ้ตอนนี้นะคะเราก็ทำน้ำดองเสร็จแล้วเราต้องลองมาชิมค่ะมันต้องเหนียนขนาดนั้นเลยแล้วอาจจะต้องให้คนต่อแล้วก็ไม่อยากให้โยนลิ้นอร่อยค่ะไหนขอชิมบ้างเข้มมากได้โอเคแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมาต้มน้ำปลานะคะน้ำปลาลงไปแล้วก็รอให้เดือดนะคะนี่นะคะนี่คือน้ำปลาเดือดแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำดองของเราก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาเทใส่ไข่กันเลยเทเลยค่อยๆเทเทแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยจุ๊บ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 
ุ้มต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 ุ้มเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แรปถุงแล้วก็ทำมันเสร็จแล้วเหลือแล้วก็รอพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะก็ครบแล้วนะคะนี่ไข่ดองน้ำปลากระเตยเป็ดฟองยังไม่นี่สวัสดีเลยเหรอก็ลองทำต่อนี่ครบแล้ว12ชั่วโมงนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ประมาณ60บาทนะคะก็ชิมกันเลยค่ะเอาทำอะไรอย่างเอาตรงที่แตกก่อนอะเอามันออกปั๊บนี่ชิมก่อนเต็มเต็มดีเลยอะน้องต้องกินกับข้าวค่ะไม่ใช่กินเล่นอย่างนั้นหรือว่าเรากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ